ค่ะในนามของคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมสัมมนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ของสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่15ในวันอังคารที่13สิงหาคม2567ค่ะที่ประชุมของอนุกรรมการอบรมสัมมนานะคะได้มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณค่ะโดยในวันดังกล่าวนะคะได้มีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยคณะอนุกรรมการนะคะได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดในคำขอรับงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะและคณะอนุกรรมการได้พิจารณาและมีมติปรับลดงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงรับรองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน15ล้านบาททั้งนี้ค่ะคณะอนุกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าการปรับลดของงบประมาณดังกล่าวเป็นการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งจะไม่กระทบต่อแผนการดำเนินงานหลักและการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดทางนี้ค่ะคณะอนุกรรมการได้คำนึงถึงความเหมาะสมและก็ตระหนักถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความประหยัดคุ้มค่าพอเพียงและเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะก็แจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะถึงความคืบหน้าของการประชุมอนุกรรมการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์นะคะของคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายจำปี2568ค่ะซึ่งอนุกรรมการของเราก็ประกอบด้วยหลายฝ่ายการเมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทางพรรคฝ่ายค้านนะคะเราได้พิจารณาการครบทุกหน่วยงานแล้วนะคะประมาณ200กว่าหน่วยงานก็เสร็จสมบูรณ์ก็คิดว่าจะได้มีการสรุปอีกทีในวันศุกร์นี้ค่ะทางสภาเองไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการปรับลดค่าอาหารนะครับเพราะว่าเราก็พิจารณาจากข้อมูลนะครับเดิมทีเนี่ยการตั้งงบประมาณของอาหารในปี68ที่ตั้งมามันคือ72ล้านนะครับแต่ว่าเราก็สอบถามถึงการเบิกจ่าย4ปีย้อนหลังเลยว่าเราเบิกจ่ายค่าอาหารส.ส.ไปเท่าไหร่นะครับซึ่งการเบิกจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ล้านต้นๆเท่านั้นเองในทุกๆปีนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปว่าในเมื่อมันเบิกจ่ายได้ไม่เต็มอยู่แล้วนะครับเราก็เลยปรับลดเพดานมันลงเสียเลยเพื่อให้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับทีนี้เราก็มีมติร่วมกันอย่างที่ท่านคัตติยาได้บอกไปว่าเราปรับลด5ล้านมันก็ยังเหลือช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าปีหน้าเราก็จะพิจารณากันอีกว่าถ้าเกิดมีการประชุมเพิ่มขึ้นประชุมสสเพิ่มวันขึ้นประชุมร่วมสสสวมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการใช้เงินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารมากขึ้นเราก็จะมาติดตามกันอีกว่าผลการเบิกจ่ายในแต่ละปีงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะพิจารณากันต่อไปครับก็ยังมีช่องว่างที่จะปรับลดได้อีกครับผม